ถือเลยถือต่อไปนะครับอันเนี้ยคือคำแนะนำของผมเขาบอกนี้ว่า 70% เนี่ยของผู้ถือบิตคอยจะถือครองบิตคอยต่อไปถึงแม้ว่าราคามันจะร่วงต่ำกว่า $30,000ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังถือและจะถือแล้วก็ถือต่อไปท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับจะถือหรือว่าจะขายทิ้งแล้วแต่คุณคิดละกันฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมรายละเอียดหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากวันนี้เราได้ตั้งโจทย์ใหญ่มากๆนะครับสมมุติว่าถ้าราคาบิตคอยน์อ่ะมันร่วงลงกว่า 30,000 เนี่ยคุณจะถือไปต่อหรือเปล่าซึ่งแบบสำรวจเนี่ยคนที่ตอบแบบสำรวจถึง 65% นะครับเขาบอกเขาจะถือต่อไปฉะนั้นในข่าวเนี้ยเราจะไปเจอนะครับแบบสำรวจต่างๆและเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ถ้าคุณถือต่อไปเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างอาจจะไม่ได้ใช้ทุกสถานการณ์ทุกความจริงทุกเหตุผลนะครับมันเป็นแค่การนำเสนอข่าวเท่านั้นฉะนั้นในวันนี้ในตัวของเนื้อข่าวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกงี้ว่าผลจากการสำรวจถึง 65% เขาบอกว่าจะมีการถือบิตคอยตลอดนะครับคือจะไม่ขายถึงแม้ว่าราคาจะร่วงถึง 90% ก็ตามอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับราคาบิตคอยอาจจะไม่ได้ร่วงถึงขนาดนั้นและอาจจะไม่มีผลขนาดนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่ต่ำไปกว่า 29,000-30,000 ก็ได้สถานการณ์ในอนาคตเราไม่รู้แต่ผลสำรวจที่จัดทำในโดยนะครับใน Gabosh Gulbash นะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิตอลของ VanX เผยเห็นว่าเกือบ 70% ของผู้ถือบิตคอยน์ในปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะทนต่อการล่วงลงของราคาครั้งใหญ่อาจจะทำให้ราคาของบิตคอยน์เนี่ยต่ำกว่า $30,000ก็ได้แต่พวกเขาจะไม่ตัดสินใจขายเพราะจะไม่ขายใช่ไหมครับมีคนยืนยันอีกคนหนึ่งคือใครไมเคิลเซเลอร์นะครับเขาก็ยืนยันแล้วว่าถึงแม้ราคาจะร่วงราคาจะชิปหายราคามันจะมีปัญหายังไงผมบอกอย่างเดียวว่าดูปากผมไม่ขายผมไม่มีทางขายไม่มีทางยังไงผมก็ไม่ขายแล้วคุณล่ะตัดสินใจยังไงฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าความคิดของพวกโฮลเลอร์โฮลเลอร์เป็นศัพท์นะครับเกี่ยวกับคนที่ยังเก็บอยู่นะครับไม่ขายนะครับเป็นยังไงนะครับเขาบอกงี้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยร่วงลงอย่างรุนแรงนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในช่วงปลายไตรมาสที่1และต้นไตรมาสที่2ของปีนี้ราคาของมันได้พุ่งขึ้นทำสถิติใหม่เป็นประวัติการนะครับที่ $65,000ในช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาอย่างไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยจบลงในกลางเดือนเมษานะครับของบิตคอยนะครับในเดือนเมษาเมื่อตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากที่อีลอนมัสก์ทำให้เกิดฟลัดโดยเฉพาะฟลัดในตลาดนะครับฟลัดบิตคอยน์และสิ่งนี้เริ่มทวีความรุนแรงจากการปราบปรามคริปโตในประเทศจีนทำให้ราคาบิตคอยน์นะครับก็มีการบีบคั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดแรงเหวี่ยงมหาศาลมากขึ้นภายหลังเนี่ยราคาบิตคอยได้ร่วงลงมากกว่า 50% นะครับในช่วง3เดือนต่อมาเนี่ยสิ่งนี้ทำให้นักวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับการทำนายอนาคตของบิตคอยเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งเราบอกเลยนะว่ามันมีหลายทฤษฎีมากๆนะครับที่เขาบอกว่าบิตคอยจะมีแนวโน้มยังไงในปลายปีเขาเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยจะมูลนี่โอ้โหมีหลายทฤษฎีนะแม้แต่ทฤษฎีบางทฤษฎีเขาบอกว่ามันจะเป็นตลาดหมีต่อไปนะครับตลาดหมีจนสิ้นปีแล้วปีหน้าจะขึ้น $100,000หรือปลายปีจะ$100,000หรือปลายปีจะ50,000, 40,000, 50,000, 60,000เอาแล้วแต่เขาคิดละกันแต่วันนี้เรามาดูมุมมองของคนถือเขาคิดยังไงนะครับเราก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าคนถือคิดยังไงคนถือหวังยังไง
ฉะนั้นกาโบสกูแบชนะครับจากแวนเอ็กเนี่ยได้ตัดสินใจสำรวจว่าผู้ถือเนี่ยจะตอบสนองอย่างไรหากบิตคอยน์ราคาล่วงลดไปถึง 90% จากราคาปัจจุบันซึ่งอาจทำให้ราคาเนี่ยเหลือต่ำกว่า $3,000เขาบอกว่าแม้ผลสำรวจจะไม่ได้เสร็จสิ้นนะครับแต่การตอบค่อนข้างยืนยันชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่เข้มแข็งนะครับว่าจะถือสินทรัพย์ของตนเองต่อไปพวกเขาจะถือต่อไปจริงหรือเปล่าและจริงหรือไม่และสำหรับส่วนตัวผมจะให้ไว้ทายคลิปว่าผมตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้เขาบอกว่าโอกาสนะครับที่ราคาบิตคอยน์จะลดลงไปเหลือ0แทบจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับของปีเตอร์ชีฟนะครับใครเชื่อก็บ้านะครับบอกบิตคอยราคาเหลือ1ดอลลาร์แล้วผมจะไปซื้อมันอันนั้นมันเป็นสายช็อตแล้วนะครับแล้วออกมาปั่นข่าวให้คนเทขายนะครับก็ต้องดูข่าวให้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นของกูกินแฮมนะครับบอกบิตคอยจะเหลือแค่ 10,000 ดอลลาร์แล้วผมจะรอช้อนซื้อเลยทันทีเชื่อไหมนะครับหรือบางคนมีกลุ่มวาน2คนนะครับที่ผมได้เคยทำคลิปไปแล้วเขาบอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะลงเหลือแค่ 25,000 ดอลลาร์อันนี้ยังพอชื่นใจหน่อยนะครับว่ามันจะลงไปมากกว่าเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะปรับขึ้นมาอีกคุณเชื่อแบบไหนแล้วคุณจะถือต่อไปหรือเปล่าดังนั้นนะครับการถือครองบิตคอยเนี่ยและที่ต้องการเจอนะครับในช่วงราคาเนี่ยอาจจะปรับฐานถึง 90% อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อยู่ในตลาดมานานแค่ไหนก็ตามท้ายที่สุดแล้วการลงทุนเป็นเกมจิตวิทยาและอารมณ์เช่นกันวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเคยกล่าวไว้หากคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็ควบคุมเงินของคุณไม่ได้มันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่เมื่อเรามีการคลิกปุ่มซื้อขายจริงๆแล้วตัดสินใจในแต่ละช่วงและแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ครั้งใหญ่นะครับแล้วเป็นการตัดสินใจที่ยากและเราเนี่ยบางทีเราก็แก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันเราก็อย่างที่เราเห็นนะราคามันเป็นยังไงมันมีแนวโน้มยังไงฉะนั้นเราตัดสินใจอะไรนะครับฉะนั้นย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมของปีนี้ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดอย่างรวดเร็วในรายงานระบุว่านักลงทุนรายย่อยและรายใหม่เนี่ยจำนวนมากได้ทำการถือครองบิตคอยน์ของเขาอย่างรีบร้อนนะครับบางคนถือกลับขายขาดทุนนั่นก็คือหลังจากที่ราคาปรับฐานที่ 30% ลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเงินสกุลดิจิตอลมีการปรับฐานที่แย่กว่า3เท่าในขณะเดียวกันนะครับสิ่งนี้เป็นโอกาสของนักลงทุนรายใหม่จำนวนมากขึ้นที่จะสะสมการถือครองมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนายไมเคิลเซเลอร์ CEO ของบริษัท Michael Strategy และที่น่าสนใจคือเมื่อเร็วๆนี้เขาได้เน้นย้ำเกี่ยวกับ holding นะครับคือการถือเอาไว้นะครับแล้วถือไว้ตลอดนะคือตัดสินใจว่าถ้าในแต่ละสถานการณ์ถ้า Bitcoin มันเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่หวั่นไหวทันทีนะครับการโฮลดิ้งนะครับของเขาสำหรับบิตคอยน์เนี่ยซึ่ง CEO ของ MicroStrategy กล่าวว่าเขาจะไม่ขายเหรียญใดๆเขาและบริษัทของเขาไม่ว่าราคาบิตคอยน์จะต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดไหนเขาบอกว่าดูปากผมไม่ขายจะขายทำไมนะครับขายไปเราได้อะไรได้แต่การขาดทุนฉะนั้นคุณจะถือสินทรัพย์พวกนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วคุณจะขายหรือไม่ขายจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ผมเชื่อว่าการร่วงลงของราคาบิตคอยน์ครั้งนี้มันก็มีหลายสาเหตุนะครับก็มีหลายสาเหตุแล้วก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าบิตคอยน์ตอนนี้มีแนวโน้มยังไงครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรขายไม่ขายซื้อไม่ซื้อผมจะไปเปิดเผยตอนหลังนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดแบบนายไมเคิลเซเลอร์นะคิดแบบเดียวกันคือผมอะให้ตายไงดูปากผมไม่ขายดูปากผ
ไม่ขายนะครับไม่มีทาง no way ขายไปทำไมขาดทุนอันนี้สำหรับสายที่พอมีเงินเย็นในการเล่นนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีเงินเย็นเล่นนะครับหรือว่าใช้เงินร้อนก็มันก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณละกันนะครับเพราะว่าผมบอกนี่ว่านานนะครับนานแน่นานจนผมว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับและการทำกำไรแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็ต้องหาเงินเข้ามาเติมในแต่ละช่วงเขาถึงได้เรียกการถือไม้นะครับค่อยซื้อค่อยขายค่อยจัดการไปทีละไม้นะครับและผมเชื่อว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่มันพีคเหมือนกันฉะนั้นผมบอกได้คำเดียวว่าไม่ขายแต่นะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาที่เซอร์ไพรส์ที่สุดถ้าราคามันต่ำกว่า 30,000 จริงๆนะครับคุณจะตัดสินใจยังไงโดยเฉพาะเหรียญอื่นๆด้วยก็จะราคาถูกด้วยนะครับฉะนั้นหวานหมูละก็คือว่าจะซื้ออย่างแน่นอนนะครับจะซื้ออย่างแน่นอนซื้อเพิ่มมีเท่าไหร่ซื้อเพิ่มไม่ต้องกลัวนะครับยังไงสักวันหนึ่งราคาค่อยขึ้นนะครับเราค่อยเทกระจาดขายไปเลยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าสถานการณ์กันในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหรือว่าคนที่ติดตามช่องของเรานะครับ FC เกี่ยวกับช่องของเราเนี่ยตอบคอมเมนต์ด้วยกันนะครับโดยกด1กด2หรือจะให้ความคิดเห็นก็ได้อย่างนี้นะครับ1นะครับคือคุณบอกไม่ขายนะครับให้ตายยังไงก็ไม่ขายไม่ว่าราคาจะร่วงไงก็ไม่ขาย2นะครับคือขายหมูไปเลยบอกว่าราคาบิตคอยน์หรือบิตคอยน์ไม่มีความหวังอีกแล้วขายทิ้งไปเลยออกจากวงการไปเลยคุณจะกดอะไร1หรือ2 1คือไม่ขาย2คือขายและลาออกจากวงการไปหรือรอสักพักหนึ่งคุณจะตัดสินใจยังไงส่วนผมเลือกในทางของผมและผมว่าคุณก็สามารถที่จะเลือกในทางของคุณตามกำลังของคุณเหมือนกันแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับก็จะช่วยท่านในเรื่องของไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็เป็นช่องทางในการพูดคุยนะครับเป็นคอมมูนิเคชันนะครับก็สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้นะครับเข้าไปในนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบางทีก็จะมีคนใจดีก็เข้ามาโพสต์ข่าวให้นะครับเข้ามาโพสต์การซื้อขายรายวันเข้ามาตอบคำถามนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเราก็ไปคุยกันนะครับก็ผมขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมเรื่องนี้ด้วยกันแล้วผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะทักเรามาที่ Facebook นะที่เพจนะครับเพราะว่าในเพจมันอัปเดตที่สุดละขอนะครับว่าอย่าช่องทางอื่นเพราะว่าบางทีช่องทางอื่นเนี่ยผมไม่เห็นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับและผมขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเงินซีด้วยกันและผมหวังว่าท่านนะครับจะติดตามช่องนะครับทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube ไลน์กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แต่สุดท้ายนี้เราหวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon และการลงทุนของเราจะ go to the moon ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ